ทำรวมถามความคนที่เป็นแฟนกันดีกว่ารู้สึกคะในการเก้นที่เคยเห็นมาเป็นไงบ้างคะจริงๆเราก็จะเป็นงานเรียกว่าเป็นการต่อยิงฉุกเพื่อเลือกเซมบัสสึกนั่นเองค่ะปกติพวกเราก็จะมีการคัดเลือกเซมบัสสึกโดยการมีการเลือกผ่านทางผู้บริหารหรือว่าทีมงานทุกท่านรวมไปถึงงานจะต้องเอเล็กชันที่แฟนๆได้มีส่วนร่วมโหวตคะแนนเพื่อให้เมมเบอร์ที่ตัวเองชอบมาได้ถึงเซมบัสสึกแต่ว่าในคราวนี้จะเป็นการพึ่งดวงของเมมเบอร์กันเองค่ะในการที่จะติดเซมบัสสึกขึ้นมาได
having champion tournament ชื่อรถสั้นสุดที่มาสื่อออฟเดอะซิตี้มาสื่อออฟเดอะซิตี้หรือเรียกสั้นๆว่างานเป่ายิงฉุบค่ะง่ายมากใช่แล้วค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่พี่ๆทาง AKB เขามีมาแล้วก็นำเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าสนใจมากพวกเราก็ทางผู้ใหญ่เราก็เลยนำมาจัดที่เมืองไทยด้วยซึ่งพวกเขาก็จะมีทั้ง BNK48 แล้วก็ CGM48 ค่ะแล้วก็ทุกคนจะเริ่มเหมือนกันหมดสตาร์ทจากจุดเดียวกันเลยค่ะก็มาลุ้นกันนะคะว่า16คนที่จะได้ออกเพลงกับ BNK48 ในครั้งต่อไปเนี่ยจะมีใครบ้างและใครจะได้ยืนเป็นเซนเตอร์จากการพิชิตชนะทุกรอบขึ้นไปค่ะรู้ถามความรู้สึกเชอร์นิดนึงเชอร์คิดว่าเชอร์จะยิ่งชุบชนะไหมคะกูค่ะหนูจะคาดเดาอะไรได้แล้วมันคือความพึ่งดวงในวันนั้นนะก็รอสกิลชนะเราพึ่งดวงไม่ได้เรายังมีวันให้ไปนะคะพักผ่อนหย่อนใจนะคะวันไหนแนะนำกันมาได้นะคะก็งานในครั้งนี้มีทีมด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วมีทีมซึ่งทีมเนี้ยไปเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตัวเพราะว่าเรามีประกวดชุดด้วยใช่มีประกวดชุดเข้าแข่งขันใช่ซึ่งมีธีมที่ชื่อว่าสั้นๆเลยนะคะไทยคำเดียวสั้นๆไทยอะไรจะไทยนะมีอะไรไทยบ้างคะยกตัวอย่างเช่นก็ถามน้องมีเลยค่ะเพราะว่าก็เตรียมตัวแล้วเอาจริงๆไทยก็แล้วแต่ว่าเฟเบอร์จะตีความเลยค่ะมันจะเป็นแบบว่าสัตว์ไทยสัตว์ของประเทศไทยหรือว่าจะเป็นอะไรดีอะไทยที่แบบแปลว่าอิสระก็ได้อะไรแต่ว่าคุณต้องพิเศษออกมาว่าเนี่ยเราสื่อถึงคำว่าไทยนะจะเป็นไทยท่านก็ได้แล้วแต่ไทยท่านก็มานะคะอ๋อแล้วของวีเป็นอะไรคะสปอยเนี่ยรอดูดีกว่าเพราะมันจะไม่เซอร์ไพรส์ใช่ต้องรอดูที่งานค่ะก็จริงๆครูแอบเห็นไงคุยแอบเห็นแต่ละคนพยายามครีเอทมาแบบสุดๆอ่ะแล้วบอกว่าทำชุดเองกันด้วยใช่ไหมคะบางคนใช่บางคนหนูเห็นทำชุดเองพี่ไข่มุกเปิดให้หนูดูนี่บ้านสวยไหมสวยไหมเนี่ยพี่นั่งเย็บเองเลยนะทั้งหมวกทั้งเสื้อกระโปรงทำเองหมดเลยตั้งใจมากเป็นแฟชั่นบางคนก็มีการแบบชุดแฟชั่นหรือบางคนชุดไทยหรือชุดนู่นชุดนี่อะไรนะคะบางคนก็ขายขำสงสัยใครขำยังไงเราติดตามกันได้โอ้ใช่สปอยเยอะละเยอะแล้ว
ซึ่งเราก็จะไม่ได้แต่งตัวกันเฉยๆค่ะเราก็จะมีประกวดด้วยค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยทุ่มเทกันอย่างมากในการหาชุดมาในครั้งนี้ใช่ก็รอดูกันต่อไปนะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็ตัดสินเป็นยังไงค่ะใช่การตัดสินแล้วก็การให้คะแนนยังเป็นความลับอยู่นะคะตอนนี้นี่ประเด็นต่อไปคืออะไรคะความตื่นเต้นว่าในงานเนี่ยนอกจากว่าที่ได้มาเจอน้องๆเนี่ยทำกิจกรรมเป็นเป่ายิงฉุกเพื่อเลือกเซนต์บัสสุดแล้วเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นในงานบ้างคะมีได้ข่าวว่ามีคอนเสิร์ตเล็กๆนิดหน่อยนะยังไงก็ติดตามกันได้เนี่ยอยากให้ไปติดตามไงเราก็เลยไม่อยากเล่าเยอะแล้วจากนั้นก็บอกต้องเป็นการเตรียมตัวของเราด้วยที่พวกเราก็ค่อนข้างตื่นเต้นค่ะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราจะมีโอกาสบ้างไหมเตรียมตัวนี่คือเตรียมตัวเป็นสายมูสายมูเตรูเยอะหน่อยไม่พระเก้าวัดค่ะมาแล้วด้วยตะเวนไหมคะไม่พระแล้วต้องมีคนซุ่มค่ะไม่บอกเอาไว้แบบว่าที่เดียวกันแล้วชนกันก็แล้วแต่ดวงจริงๆค่ะตัวชุดนี้มีความพิเศษที่ว่าจะมีโฟโต้เซตที่มีขายกับเฉพาะผู้ที่มาซื้อบัตรแล้วก็มาชมในวันนี้นะคะจะมีแอคพิเศษสำหรับที่เข้ามาเท่านั้นนะคะก็จะไม่มีขายที่ไหนอีกแล้วด้วยก็อยากจะให้คนติดตามดูตามชมกันนะคะมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นเซนต์บัสใครจะเป็นเซนเตอร์แล้วก็ลุ้นกันว่าใครจะชนะประกวดชุดค่ะไลฟ์อัพกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในครึ่งปีหลังนะคะต้องขอบอกเลยว่าทางบริษัท IAM เนี่ยมีแผนการตลาดที่เข้มแข็งแน่นอนในครึ่งปีหลังแล้วก็เราจะมีการใช้กลยุทธ์ทั้งออนไลน์ออฟไลน์รวมถึงการทำเป็น360 marketing strategy แน่นอนนะคะรับรองว่าจะได้เห็นผลงานใหม่ๆของน้องๆผ่านทั้งในส่วนของ on ground event ในส่วนของ online content ใหม่ๆนะคะรวมถึงโปรเจกต์ที่ร่วมทำกับทางพันธมิตรทางธุรกิจนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือวันนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของไฮไลท์ของทางกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนะคะซึ่งเราใช้ชื่อว่า BNK 48 Junken Tournament 2020นะคะ Senbatsu of Destiny นะคะซึ่งงานนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเป็นงานแรกหลังจากภาวะการปลดล็อกของโควิดนะคะงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่26กันยายนนะคะณชั้น6 Union Hall นะคะศูนย์การค้า Union Mallนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะให้ลองให้น้องๆลองเล่าให้ฟังว่างานจังเก้นเนี่ยหรือว่าเราเรียกสั้นๆว่างานเป่ายิงฉุบคืออะไรบ้างให้เป็นน้องชุบรางก็ได้ค่ะได้เลยค่ะก็ครั้งนี้นะคะพวกเราก็จะมีทั้งคอนเสิร์ตตัวการลุ้นระทึกว่าใครจะได้เป็น16คนในเพลงถัดไปของ BNK48 ผ่านจากดวงของทุกคนในการเป่ายิงฉุบเข้าไปนะคะก็น่าตื่นเต้นมากๆพวกเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ติดเข้าไปหรือเปล่านะคะแล้วใครจะเป็นเซนเตอร์ในครั้งนี้รวมถึงมีเรื่องของชุดด้วยต้องโยนไปทางปูเป้ดีกว่าฮะก็ไฮไลท์อีกอย่างนึงของงานก็คือการประกวดชุดของเมมเบอร์ทุกคนนั่นเองค่ะเพราะว่าแต่ละชุดก็คือแต่ละคนเตรียมกันมาเองคิดกันเองว่าจะใส่อะไรให้ตรงกับคอนเซปต์นะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามชมดูคอนเซปต์คือไทยค่ะอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับไทยหรือจะแต่งมาแล้วก็คิดคำเอาเองว่าเป็นไทยก็ได้ค่ะไททันไททานิกอะไรก็ว่าไปมีอธิบายคำว่าไทยเป็นไงได้บ้างคะเจนนี่จริงๆที่อย่างที่มีแฟนบอกนะคะถ้าเกิดว่าเราจะตีความว่าคำว่าไทยเนี่ยแปลว่าอิสระเราก็จะแต่งอะไรก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะตีความแบบไหนแปลว่าเวนตรงตัวหรือว่าแนวตลกแล้วแต่คนเลยใช่นี่เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเลยทีเดียวก็ไทยอีกเหมือนกันนะคะต้องมารอดูกันแล้วก็มารอลุ้นกันเพราะว่าดวงล้วนๆแล้วก็ต้องสายมูต้องมานะคะก็เป็นอะไรที่น่าสนุกสนานและน่าติดตามกันนะคะยังไงก็มาเจอกันได้วันที่26กันยามีทั้งการมีใครบ้างที่จะมาชมที่นี่ที่อยู่ในมอนะคะแล้วก็มีทางออนไลน์ค่ะAS Play ค่ะไงก็ฝากด้วยนะคะนะคะแล้วก็อยากจะขอเน้นย้ำว่าทุกงานที่ทางบริษัทเป็นคนจัดนะคะก็คือเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของมาตรการการดูแลเรื่องของโควิดอย่างเต็มที่นะคะคือเราก็จะมีการจัดในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็ใช้ตามกฎระเบียบที่ทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางมาตรการของรัฐเนี่ยขอความร่วมมือมาเราก็จะมีทั้งอุปกรณ์แล้วก็บังคับใช้ทุกมาตรการฉะนั้นเนี่ยเราให้ความสำคัญทั้งในส่วนของศิลปินแล้วก็ในส่วนของทางผู้ร่วมงานเป็นอันดับหนึ่งฉะนั้นรับรองว่าปลอดภัยได้แน่นอนนะคะมาร่วมงานเราจะมีทุกมาตรการในการดูแลอย่างแน่นอนขอให้ไว้ใจได้แน่นอนค่ะเราให้เรื่องนี้เป็นความสำคัญที่หนึ่งนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะในเรื่องของงานจังเก้นนะคะจะเปิดขายบัตรในวันที่5กันยายนนี้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ Event Pop เวลา 10:00 นเป็นต้นไปนะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยสามารถติดตามได้ทาง Official Facebook ของทาง BNK48 นะคะรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนค่ะ
ความรู้สึกที่จะได้ไปร่วมงานนี้นะคะพร้อมกันแค่ไหนล่ะคะต้องบอกว่าพวกเราตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่ไม่รู้จนกว่าจะถึงวันนั้นจริงๆได้แต่เตรียมตัวแบบไหนกันบ้างคะทุกคนก็ทุกวันนี้ก็ฝึกเป่ายิงฉุบกันเองเวลาซ้อมเต้นก็มาเป่าสักหน่อยไหมหรือเวลาที่อยู่ว่างๆก็สักหนึ่งแมตช์ไหมสักหนึ่งแมตช์เลยสักหนึ่งแมตช์มีใครไปไหว้อะไรที่ไหนไหมคะแพลนไว้ค่ะว่าเอ้ยเดี๋ยวไปถามพี่สาวว่ามีวัดไหนแบบศักดิ์สิทธิ์บ้างไหมเรื่องแบบว่าหลวงพ่อสมเด็จพ่อทันใจอะไรอย่างนี้เผื่อไปขอไว้เผื่อได้ค่ะอะไรอย่างนี้ส่วนหนูไม่ซ้อมเลยค่ะปลงด้วยค่ะกะว่าไปวันจริงวันเดียวเลยค่ะไม่ได้ไม่เป็นไรโชว์ชุดอย่างเดียวชุดก็ดีมากชุดอาจจะไม่รู้ว่าเทียบกับคนอื่นแล้วยังไงแต่ว่าอยากขายค่ะปานละปานนะวันนี้ก็ชุดดีมากใช่ค่ะสายมูแต่ว่าเรื่องนี้หนูรู้สึกว่าแล้วแต่เวรแต่กรรมหนูแล้วกันอันนี้หนูแบบว่าชิวๆงานนี้ชิวๆแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าเราก็เป็นคนแอบปล่อยหญิงฉุบเก่งระดับนึงความรู้สึกมันรู้สึกแบบว่าเอ๊ะได้ออกไปนะเพราะว่าเราจะเคยมีงานจับมือที่ต้องปล่อยหญิงฉุบเก่งกับแฟนคลับแล้วหนูอ่ะฉุบชนะบ่อยหนูก็เลยรู้สึกว่าเราก็พอมีแบบฝีมือด้านนี้ก็เลยแล้วแต่เวรแต่กรรมละกันนี่ฝากเพื่อนๆมั้ยทําไมไม่รู้อ่ะไม่มีค่ะมันเหมือนเซนส์ว่าแบบว่าน่าจะออกอันนี้ก็เลยออกอันนี้ไปเองเลยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรแต่ว่าหนูก็กะจะใส่ถุงเท้าให้มันตรงสีมงคลมันนั้นแค่นั้นพอหรืออะไรสักอย่างให้มันตรงสีมงคลก็พอแล้วคิดว่ามีคู่แข่งคนไหนน่ากลัวที่สุดคนไหนเรื่องนี้เราจะวัดคู่แข่งกันยังไงหรอคะวัดดวงของแต่ละคนหรอคะหนูรู้สึกว่าพี่เชอร์เป็นคนวาสนาดีจริงค่ะจริงค่ะคนบุญเยอะสาธุอ่ะเมื่อก่อนตอนซิงเกิลไอตากาต้าค่ะพวกเราจะมีงานที่แบบว่าได้แข่งเป่ายิงฉุบกับแฟนคลับบนเวทีติดต่อกันแล้วพี่เชอร์ชนะแฟนคลับติดต่อกัน5ครั้งรวดหนูรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เชอร์น่าจะเป็นตัวเก่งของงานเป่ายิงฉุบเหมือนกันนะอะไรประมาณนั้นดูพี่จะพยายามเต็มที่แล้วกันนะคะเดี๋ยวหนูตบรอบแรกค่ะในงานนี้แฟนๆจะได้แบบแน่นอนค่ะว่ามาลุ้นกับพวกเรานะคะว่าโอชินี่ทุกคนชื่นชอบหรือว่าใครที่แบบคอยเชียร์อยู่จะได้ติด1ใน16หรือไม่หรือจะไปถึงรอบไหนหรือเปล่าเพราะว่าจาก60กว่าคนเป็นเหลือ16คนไม่น้อยนะคะหลายรอบอยู่เหมือนกันนะคะเลขเลยนะเนี่ย60กว่าเลยเป็น16ใช่ก็แล้วก็สุดท้ายต้องวัดดวงกันด้วยว่าใครจะได้เป็นเซนเตอร์ของเพลงในซิงเกิลถัดไปด้วยค่ะที่สำคัญเรามีทีมชุดด้วยค่ะมันแบบว่าไม่เคยทำมาก่อนเนาะมีทีมให้พวกเราได้แบบได้ร่วมสนุกกันอะไรอย่างนี้ใช่เพราะว่าพวกเราเป็นครีเอทเต็มที่เนาะแล้วก็มันมีรางวัลค่ะไม่ใช่อะไรหรอกค่ะมีรางวัลเรื่องชุดค่ะใครๆถูกสัก 2-3 คนในเซมเบอร์สื่อหนูว่าก็เก่งแล้วค่ะเพราะว่ามันเดาไม่ได้เลยอย่างซิงเกิลจากเก่งเนี่ยนะจะได้เลือกซิงเกิลเองหรือว่าไม่เกี่ยวค่ะเพราะว่าการเลือกซิงเกิลจะเป็นข้อพิเศษของ General Election ในปีนี้เท่านั้นไม่รู้ปีถัดๆไปจะมีเงื่อนไขนี้ขึ้นมาหรือเปล่าด้วยเหมือนกันแต่ว่าปกติจะเป็นทางผู้บริหารดูความเหมาะสมของเรื่องเพลงแล้วก็คาแรคเตอร์ของเมมเบอร์คนนั้นๆที่เขาจะเลือกเข้าไปค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูรอบนี้ก่อนว่าจะเป็นใครแล้วเขาอาจจะเลือกทีหลังใช่อันนี้คือเป็นซิงเกิลเดียวไหมหรือว่าเป็นซิงเกิลลองเป็นแค่ซิงเกิลเดียวเลยค่ะเพลงเดียวในซิงเกิลนี้ส่วนเพลงรองในซิงเกิลจะมีหรือเปล่าเราติดตามกันนะคะเพราะพวกหนูก็ไม่รู้ค่ะช่วงนี้บรรยากาศการซ้อมเป็นไงบ้างเพราะเปลี่ยนจากเพลงนี้เป็นครูปิ๋มเรารู้สึกมีเรียนสไตล์ขึ้นไหมสบายคือเหมือนเราสบายใจกันอยู่แล้วเนาะเป็นไงบ้างอยู่กับครูปิ๋มมาก็เจอครูปิ๋มตลอดทุกวันเลยค่ะเวลาไปซ้อมครูก็จะทักทายเป็นไงบ้างวันนี้ซ้อมเหนื่อยไหมก็ครูก็เป็นกันเองกับพวกเราอยู่แล้วอยู่แล้วใช่ค่ะอยากการฟังเพลงของพี่เนาะความวาไรตี้มากๆเลยอย่างเราถ้าเป็นคนที่ติดตามเอ็นเอ็นเอมาก่อนเราเคยดูหรือว่าเคยศึกษาจริงๆรู้สึกว่าที่เป็นกิมมิคของเขาก็คือในเรื่องการแต่งตัวเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีธีมตายตัวว่าเราต้องเป็นสายสวยหรืออลังการอย่างเดียวแต่มันคือความตลกที่เราจะสามารถเพิ่มเข้ามาได้แล้วแต่เราจะตีความเข้าไปเลยหรือว่าที่ทาง AKB เขาก็จะมีการจับเป็นยูนิตด้วยแบบอ่ะฉันว่าฉันเอาตัวเองคนเดียวไม่รอดแน่จับเป็นยูนิตดีกว่าแต่งตัวมาด้วยกันอย่างนี้ก็มีใช่ค่ะแน่นอนว่าเรามีแคทวอล์กให้เดินค่ะมาดูกันได้ว่าคนไหนมีความเป็นนางแบบจริงๆเมมเบอร์เรามีความแอบแต่งตัวเป็นแบบว่าไม่ได้นัดหมายกันแต่ดันเหมือนกันหลายคนอยู่เหมือนกันก็อาจจะมีแบบจู่ๆก็จับกลุ่มกันในวันนั้นเลยก็ได้แล้วก็เดินมาด้วยกันเพราะว่าก็เราก็มีความใกล้เคียงกันหลายคนอยู่เหมือนกันนะที่หนูจะมีคนกระโดดขี่คอกันมาเดินกันบล็อกด้วยก็ได้กระโดดขี่คอเลยใช่ไหมทั้งคู่เลยโชว์คู่อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้สเตทเพิ่งแบบผ่านไปทั้งสองเลยเนาะเป็นยังไงบ้างสเตทผ่านปันเลยค่ะสเตทก็เพิ่งร
อบสื่อไปแล้วรอบนึงแล้วก็เราเพิ่งเปิดจริงๆแบบว่าที่แฟนคลับเขาดูไป2รอบค่ะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็สนุกดีค่ะทุกคนก็ให้การตอบรับที่ดีทั้งแบบว่าจากในไลฟ์หรือว่าจากที่คนเข้ามาดูค่ะทุกคนก็ส่งเสียงเชียร์กันตามเท่าที่ได้เพราะว่าต้องใส่แมสด้วยอะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นโซเชียลดิสแทนซ์ก็มีบางคนแบบว่าแอบเขินๆหนูสังเกตได้ว่าเขาแอบเขินที่ข้างๆคือเป็นอากาศไม่มีเพื่อนให้เขาแบบบีดด้วยอะไรเงี้ยเขาก็แอบเขินๆเกรงๆแต่หนูคิดว่าถ้าเขาได้มาดูบ่อยๆก็อาจจะเริ่มชินแล้วก็เริ่มสนุกกับมันมากขึ้นสัปดาห์นี้เป็นของทีม N5 ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนติดตามชมกันนะคะทั้งในไลฟ์ I am for day แล้วก็มาสุ่มกันดูด้วยก็ได้นะคะขอบคุณค่ะส่วนฝั่งทีม B ก็จะไปออกโรดโชว์กันนะคะในสัปดาห์นี้เหมือนกันค่ะก็เจอกันได้ที่เชียงใหม่แล้วก็พัทยาค่ะเซ็นทรัลพัทยาแล้วก็เซ็นทรัลเชียงใหม่นะคะก็ขอบคุณมากนะคะยังไงฝากติดตามอีเวนต์ของพวกเรา BNK4DX ด้วยนะคะฝากเชิญชวนเพื่อนวันแสนบาทแล้วก็สถานการณ์ได้เลยค่ะอีเวนต์จังเก้น BNK4DX จังเก้นทัวร์นาเมนต์2020 Embassy of Destiny จะจัดขึ้นในวันที่26กันยายนนี้นะคะเริ่มขายบัตรวันที่5กันยายนมีบัตรตั้งแต่ 1,800 บาท 2,700 บาทแล้วก็ 3,200 บาทนะคะซึ่งจะมีรูปพิเศษที่จะมีที่จะได้จากการเข้ามาดูในครั้งนี้ที่ Union Mall เท่านั้นไม่มีขายที่อื่นแล้วนะคะไงก็อย่าติดตามกันได้แล้วก็มีไลฟ์สดทางKSPlay ค่ะไงก็งานจัดที่ Union Hall ชั้น6นะคะของ Union Mall ค่ะใช่แล้วค่ะไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์เอ้ยไม่ใช่ดูได้ที่ Facebook Page ของ BNK4DX หรือ Instagram แล้วก็ Twitter แล้วก็ YouTube Channel ด้วยก็ได้นะคะฝากด้วยนะคะ1 2ตอนนี้ได้ค่ะนั่งไปเลยค่ะปล่อยเลยปล่อยกิโลเลย